ต่อกันที่ความคืบหน้าเรื่องของนักเรียนหนีทุนนะครับหลังจากคดีทันตแพทย์หญิงดนรสหนีทุนของมหิดลจนกลายไปที่สนใจของสังคมและคนทั้งประเทศล่าสุดก็ปรากฏว่ามีผู้ค้ำประกันอีกหลายรายนะครับที่ออกมาร้องทุกข์ถึงความเดือดร้อนในการที่ต้องเป็นหนี้เป็นสินรวมถึงกรณีของอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่เบี้ยวใช้ทุนหลังจากเดินทางไปศึกษาปริญญาเอกที่ฟลอริดาสหรัฐอเมริกาด้วยติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณอรประวีวงศ์วชิราครับคดีเก่ายังไม่จบคดีใหม่ก็โผล่มากับปัญหาหนี้ทุนกว่า10ล้านบาทของอาจารย์ราชภัฏสวนสุนันทาอาจารย์ภากิจหนึ่งใน3ผู้ค้ำประกันเล่าว่าปี39อาจารย์สาวมาขอให้เซ็นค้ำเพื่อไปศึกษาต่อปริญญาเอกคณะบริหารธุรกิจการจัดการที่สหรัฐอเมริกาปี46กลับมาทำงานแค่1เดือนขอลาออกและชดใช้ทุนเพียง6ล้านบาทแต่ปี57มหาวิทยาลัยฟ้องล้มละลายทั้ง4คนแต่ผู้ค้ำประกันขอชดใช้เงิน4ล้านบาทแทนที่ผ่านมามหาวิทยาลัยไม่พยายามทวงถามอาจารย์สาวมันก็ไม่มีอะไรคืบหน้าหรอกครับไม่ใช่แปลว่าเราไม่ติดต่อนะครับเราก็พยายามติดต่ออยู่ติดต่อกับนิติกรติดต่อกับใครต่อใครเพราะเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็ไม่ได้คำตอบมาเรื่อยจนกระทั่งมันน่าจะใกล้หมดอายุความเขาก็เลยฟ้องล้มละลายเรา4คนครับแต่เพิ่นอีกท่านนึงเขาอยู่ต่างประเทศไม่ได้กลับมาก็เหลือเรา3คนส่วนเหตุยอมค้ำประกันทั้งที่รู้ว่าเสี่ยงแต่เพราะอาจารย์สาวดูเป็นคนดีแต่หลังใช้หนี้6ล้านบาทก็ไม่ติดต่อกลับล่าสุดทราบว่าแต่งงานกับคนอเมริกันไม่มีทรัพย์สินที่ไทยจึงวอนรัฐช่วยแก้ปัญหาเพื่อให้มันเกิดเป็นเหมือนกับแนวปฏิบัติว่าถ้าใครก็ตามไปอยู่ต่างประเทศแล้วเนี่ยไม่ใช้ทุนแล้วไปอยู่ต่างประเทศมันไม่มีเจ้าภาพที่จะไปตามหาหรอกครับใครยังไงเขาก็มีหลักด้านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรอธิบายว่าในฐานะเจ้าของทุนต้องฟ้องร้องเพิกเฉยมิได้โดยเรียกอาจารย์สาวมาชดใช้แต่เมื่อขาดการติดต่อผู้ค้ำประกันต้องจ่ายหนี้แทนโดยกรมบัญชีกลางอนุญาตให้ฟ้องร้องสำหรับความเข้าใจผิดถึงต้นสังกัดการทำงานของอาจารย์สาวอธิการบดีราชภัฏสวนสุนันทาเล่าว่าเดิมราชภัฏ36แห่งสังกัดสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏกรมการฝึกหัดครูก่อนไปอยู่ในความดูแลของสกอ.ซึ่งขณะนั้นแม้ทำงานที่สวนสุนันทาแต่สามารถไปใช้ทุนที่อุดรได้ทำให้สถานะอาจารย์สาวที่สวนสุนันทายุติลงนะครับก็มีคำถามว่าเอ๊ะยังค้างทุนอยู่เนี่ยทำไมให้ลาออกอันนี้เป็นอำนาจของเขาฮะเป็นระเบียบของข้าราชการพลเรือนว่าผู้บังคับบัญชาไม่สามารถยับยั้งได้นะครับในโดยใช้กรณีของการอ้างทุนค้างทุนเนี่ยนะครับก็ต้องดำเนินการชดใช้เลขาสกอ.ยอมรับเห็นใจแต่ช่วยเหลือยากเพราะเรื่องอยู่ในกระบวนการของศาลแล้วโดยเฉพาะกรณีหนีไปต่างประเทศกฎหมายไทยก้าวล่วงไม่ได้แต่จะหาแนวทางแก้ปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำอีกหาทางที่จะกำหนดอะไรที่จะทำให้ช่วยจากการนอกไม่ใช่คู่ค้ำเลยหรือว่าการรับทุนเนี่ยมันเป็นไปได้ความราบรื่นไม่ตึงไปเหตุการณ์ถึงกันของถึงขนาดที่จะต้องชดใช้ไปถึงปลายทางคดีที่ฟ้องร้องส่วนใหญ่เกิดก่อนปี2539ที่กระทรวงการคลังจะปรับเกณฑ์ให้พ่อแม่ค้ำประกันแทนข้าราชการอย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้ขอทุนควรตระหนักคือการรับผิดชอบต่อส่วนรวมอ่อนประวีวงศ์วชิราสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน